สำหรับในวันนี้นะครับเราจะมีการแสดงสาธิตช่วยเหลือตัวประกันนะครับขณะนี้คนร้ายนะครับก็จะหลบหนีการจับกุมเข้ามาในสนามนะครับสมมติว่าสถานนี้คือบริเวณที่สนามนะครับเป็นคันนาที่คนร้ายได้หลบหนีเข้ามานะครับครับขณะนี้นะครับสมมติฐานก็คือคนร้ายได้หลบหนีเข้ามาในบริเวณเถียงนาหรือว่าทางตันนะครับแล้วไม่สามารถไปต่อได้จึงลงจากรถทิ้งรถนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ติดตามจับกุมนะครับก็จะไม่ปรีถามเข้าไปจับกุมคนร้ายนะครับสำหรับคนร้ายนะครับหลังจากที่ได้เข้าไปในบ้านนะครับได้ฆ่าเจ้าของบ้านนะครับซึ่งอยู่บริเวณหน้าบ้านเสียชีวิตนะฮะเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างรุนแรงและร้ายแรงเพิ่มขึ้นจึงจำเป็นที่จะต้องขอกำลังสนับสนุนจากหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองกับการปฏิบัติการพิเศษของสืบสวนภาค4นะครับซึ่งขณะนี้หลังจากที่ได้รับการประสานแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ของสืบสวนนะครับชุดสวัสดิ์ของตำรวจภูธรภาค4ก็อยู่บริเวณทองสำหรับท่านขอโทษนะครับสำหรับหน้าที่โจมตีนะครับสูตรสมองควันเพื่อให้สัญญาณแก่เฮลิคอปเตอร์ก็จะได้ไปจุดส่งลมนะครับและก็ไปจุดสังเกตกระแสลมเพื่อจะได้เวลาเฮลิคอปเตอร์ที่เข้ามาจะได้ไม่จัดการใต้ลมนะครับผมครับทีนี้เจ้าที่เรากำลังเตรียมตัวลงสู่ภาคพื้นดินแล้วครับหัวหน้าชุดนำโดยร้อยตรวจโทที่เป็นนายรามตาตุ่มครับรองสวัสดิ์กองกับการปฏิบัติการพิเศษของลูกมือโจมตีตัวไม่ใช่ตัวของนายอาวุธครบมือมีผลงานมาแล้ว5ผลงานนะครับตั้งแต่ก่อตั้งหน่วยมานะครับครับสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของชุดสว่านกองประตูภาค4นะครับตั้งแต่ตั้งหน่วยมาปี2549มีการเข้าปิดล้อมตรวจค้นจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดที่โรงแรมนายกินนะครับคนร้าย3นายมีอาวุธพร้อมนะครับก็สามารถจับกลุ่มได้ที่อำเภอสร้างทองจังหวัดอุดรธานีนะครับคนร้ายเช่นเดียวกันเป็นคนใต้ขายยาเสพติดนะครับได้จับตัวประกันซึ่งเป็นแม่ของตัวเองทางชุดสวัสดิ์ของภาค4นะครับก็ได้ดำเนินการเข้าจับกุมและสามารถฆ่าคนร้ายตายอันที่3ครับที่อำเภอท่าตะโกจังหวัดกาฬสินธุ์ที่คนร้ายได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถเข้าดำเนินการตรวจค้นในช่วงนี้นะครับ
คนร้ายก็จะไม่ทราบนะครับว่าทีมสวาทได้เดินทางเข้ามาด้านไหนนะครับคนร้ายยังใช้อาวุธยิงข่มขู่ตลอดเวลานะครับโดยไม่ทราบว่าทีมสวาทเราขณะนี้ถึงหน้าบริเวณบ้านแล้วหัวหน้าชุดให้สัญญาณแบ่งลูกทีมเป็น2ฝั่งนะครับแบบแรกหมายเลข1คนลูกซองหมายเลข2คนตำรวจนะครับเข้าโจมตีแล้วครับคนร้าย3คนตายเรียบครับการที่เราต้องใช้สตันบอมโยนเข้าไปก่อนนะครับก็เพื่อให้คนร้ายตกใจและชะงักในช่วงขณะหนึ่งเพื่อทีมโจมตีจะได้สามารถเข้าชาร์จและทำการยิงต่อสู้คนร้ายได้นะครับหัวหน้าทีมโจมตีขณะนี้กำลังสั่งลูกทีมเคลียร์พื้นที่ตรวจสอบดูนะครับว่าคนร้ายตายหรือยังถ้าคนร้ายยังไม่เสียชีวิตทางเจ้าที่ตำรวจก็จะติดต่อรถพยาบาลมาเพื่อรับคนร้ายไปส่งโรงพยาบาลตามหลักมนุษยธรรมนะครับครับในช่วงนี้หลังจากที่หัวหน้าชุดได้พาลูกทีมเข้าเคลียร์พื้นที่และช่วยเหลือตัวประกันแล้วก็จะต้องมีรถตู้หรือรถที่คอยมารับตัวประกันในการพาไปสถานที่ที่ปลอดภัยนะครับในช่วงนี้รถตู้ก็จะขับเคลื่อนออกมาเพื่อรับตัวประกันโดยหัวหน้าทีมก็จะส่งตัวประกันที่อยู่ภายในบ้านมาขึ้นรถตู้นะครับหัวหน้าทีมกำลังใช้วอลเรียกรถตู้นะครับเพื่อไปรับตัวประกันซึ่งก่อนที่จะส่งตัวประกันทั้งทีมและหัวหน้าทีมจะต้องตรวจสอบก่อนว่าเป็นตัวประกันจริงหรือไม่ไม่ใช่คนร้ายแอบแฝงอ้างเป็นตัวประกันหรือตัวประกันนี้เป็นตัวประกันปลอมนะครับแต่ตัวจริงตายแล้วต้องตรวจสอบดูก่อนนะครับโดยละเอียดเมื่อหัวหน้าทีมมั่นใจว่าเป็นตัวประกันจริงก็จะวิทยุเรียกรถเพื่อให้มารับตัวประกันไปที่ปลอดภัยหรือถ้าเกิดบาดเจ็บก็จะได้ส่งโรงพยาบาลนะครับเสร็จแล้วหัวหน้าทีมจะสั่งลูกทีมเคลียร์พื้นที่เคลียร์อุปกรณ์เพื่อตรวจสอบว่ามีวัตถุระเบิดหรือมีอาวุธต่างๆยังมีตกหล่นอยู่ในที่เกิดเหตุหรือไม่หรืออุปกรณ์ของเจ้าหน้าที่ของเรามีส่วนไหนชำรุดตกหล่นหรือไม่จะได้เก็บให้เรียบร้อยนะครับแต่จะไม่แตะต้องอาวุธของคนร้ายหรืออุปกรณ์ต่างๆที่เป็นของคนร้ายเพื่อที่อยู่ในที่เกิดเหตุทางร้อยเวรและเจ้าที่ EOD จะได้ตรวจสอบเป็นการต่อไปครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนเช็ครายละเอียดนะครับกำลังเช็ครายละเอียดลูกทีมตัวประกันปลอดภัยคนร้ายตาย3แล้วก็ลูกทีมปลอดภัยครับเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะเชิญพวกประชาตรวจสอบฐานที่เกิดเหตุครับ